สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Bear Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของรัชโยนะครับผมไม่ได้ออกเพลงใหม่มานานเลยนะฮะสักพักใหญ่ๆเลยนะแล้วเพลงวันนี้ที่ผมจะทำแอคชั่นก็คือเพลงเทียบไม่ติดนะครับไม่รู้ว่ามีแฟนรัชโยคนไหนรอรีแอคชั่นเพลงนี้อยู่หรือเปล่านะแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมทำรีแอคชั่นเพลงของรัชโยเยอะมากๆเพราะผมชอบเพลงของเขาอะทุกเพลงเลยแม่งผมทำรีแอคชั่นเกือบทุกเพลงของรัชโยเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับลองไปหาดูกันได้นะในช่องผมนะฮะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆก่อนไปชมเพลงเทียบไม่ติดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วเข้ารีแอคชั่นกันเลยฮะเหมือนอยู่ไอ้นี่เลยไอ้ญี่ปุ่นไม่มีตังเธออยู่กับฉันด้วยความลำบากแต่ไม่ได้อยากทำเธอเสียไปคิดว่าเธอหล่อขึ้นนะฮะแล้วที่อยู่หล่อขึ้นมากเลยเดียวเลยไม่ได้แหละเลี้ยวเกี่ยวกับความเสียใจใส่เต้าเป็นศิลปินก็เป็นคนธรรมดามาก่อนจริงใจดีไปคงไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวชอบท่อนเมื่อกี้อ่ะเขาเป็นศิลปินแล้วก็เป็นคนธรรมดามาก่อนเฮ้ยชอบปวดเขาไม่มีใครมาหลอกเลยโอบกอดเธอด้วยความรักไงรักไงเข้าใจว่าต้องมาก่อนมันกลายเป็นเรื่องบั่นทอนแต่รออยู่ทุกครั้งไปถ้าฉันมีตังค์ถ้ามันเธอคงยอมง่ายแต่ถ้าไม่รับฟังฉันแน่งเดียวแต่ร้องไห้ฉันแค่รอเรือนี่แบบมาเต็มอ่ะรับฟังฉันแน่งเนี่ยแต่ร้องไห้ฉันแค่จนไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เธอควรลืมกันไปสักทีฉันไม่ได้มีอะไรหนักหนาฉันเป็นเพียงทุรีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าดนตรีมาร็อกเลยนะฮะตั้งคงมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักทีฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอไม่ต้องใช้ว่าที่อมอมอารีตอนเธออยากเจอตั้งตัวกูไม่มีตั้งกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องเทียบไม่ติดมีแอคชั่นด้วยนะ MV นี้โคตรพระเอกยังกระยิบมันนะเฮ้ยคิวอูได้อยู่นะไม่ต้องรอเมื่อกี้อุ้ยเฮียแต่ยอดหน้าอย่าดิไม่ต้องร้องไม่ต้องห่วงทางนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องถึงเรื่องราวของเรามันเก่าแล้วถึงอยู่กับมันเธอจะเป็นที่สองสามสี่แต่เพื่อชีวิตของเธอดียอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็ดีกว่าฉันแน่นอนเธอคนดีถึงอยู่กับฉันก็ตายฟรีไม่มีอะไรนอกจากนี้เดินไปเก็บใครเธอไม่ต้องมองฉันไม่มีตังค์เท่ามันจะทำไงได้ชอบเมโลดี้ของรัชโยให้ฉันเป็นคนร้องไห้ฉันมันจนฉันมันเป็นคนไม่ดีได้โปรดเธอลืมกันไปสักทีฉันไม่ได้มีอะไรหนักหนาฉันเป็นเพียงทุรีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตังค์กูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการไอ้เนี่ยคนที่แย่งแฟนรัชโยไปสักทีฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอไม่ต้องใช้ว่าที่อมอมอารีตอนเธออยากเจอทั้งตัวกูไม่มีตังค์กูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนแก๊งมาเฟียของจีนอะไรแบบเนี้ยลืมกันไปสักทีฉันไม่เด็ดเดียวไรนางนาฉันเป็นเพียงทุรีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักทีฉันไม่เด็ดเดียวไรนางนาฉันเป็นเพียงทุรีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจ
มือตัวโกงแม่งกำเงินอยู่ย่าโคราชโอเคสรุป MV เป็นธีมญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่จีนนะฮะตอนแรกที่ผมบอกถูกแล้วนะฮะเหี้ยมั่วยิบหายเลยก็แบบมันมีเข้ามาในรังมาเฟียแล้วมันเหมือนจีนอ่ะเออคือหนังจีนเคยเห็นไหมแบบแก๊งมาเฟียมันจะแต่งตัวแบบนั้นอ่ะสรุปเป็นชิบูย่าที่โคราชนะครับเป็นธีมญี่ปุ่นอ่ะเทียบไม่ติดรัชโยนะเพลงนี้แหมนะฮะคิวบูมาเต็มครับเขาเรียกสมกับที่รอคอยมาหลายเดือนนะฮะคือรัชโยอยู่ทำเพลงไปหลายเดือนเลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้ออกมาทั้งเพลงทั้ง MV เต็มนะฮะโอ้โหจัดเต็มเพลงนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมธีมของ MV โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ทำให้แฟนรัชโยผิดหวังแน่นอนนะเพลงนี้ผมเนี่ยติดตามรัชโยมาตั้งแต่แรกๆนะฮะมีเพื่อนขอเลคชั่นมาผมก็เลยทำเพลงอะไรนะไหนเธอลงมาเป็นแฟนฉันจะไม่จะทำให้เธอโอ้โอ้อะไรเพลงเนี้ยน่ะนะฮะเออผมติดตามมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะแล้วก็ไล่ทำเลคชั่นเพลงเขาไปเรื่อยๆนะฮะเห็นพัฒนาการเขาเรื่อยๆนะรัชโยเนี่ยโตขึ้นมากเลยนะฮะรูปร่างหน้าตาคือแบบโอ้ยหล่อดูดีนะฮะโอ้โหหุ่นแบบว่าซิกแพคนะหน่อยๆนะเออในฐานะที่เป็นแฟนเพลงของรัชโยเนี่ยคือดูแล้วเราก็แบบเฮ้ยภูมิใจนะแบบศิลปินที่เราติดตามมาแล้วเขามีพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นรัชโยอยู่ก็คือรอเรือนะโอ้โหกระดกกระริ้นแข็งเลยทีเดียวนะผมเคยเห็นเด็กที่ชอบรัชโยมากๆอ่ะเขาพูดรอเรือกันแบบปึ๊ดๆๆเลยอ่ะเขาเรียกเป็นตัวอย่างให้ดีแก่แฟนคลับที่ติดตามรัชโยนะเออใช้รอเรือรอลิงให้ถูกนะฮะเพลงนี้ก็พูดถึงความรวยความจนนะฮะเขารัชโยเนี่ยไม่มีตังค์นะฮะแต่จริงใจนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปช่วยนางเอกนะฮะแล้วตัวโกงแม่งรวยแม่งเป็นลูกมาเฟียอะไรอย่างงี้นะฮะขนาดตอนให้ลูกน้องมาต่อยลูกน้องมันยังกำเงินอยู่เลยนะเพราะว่าจ้างมานะฮะแต่มันไม่ได้จริงใจอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ทีมที่เป็นชิบูย่าเนี่ยอยู่โคราชอ่ะอุ้ยผมตอนแรกผมนึกว่าไอ้ฉากแรกอ่ะผมนึกว่าเขาไปถ่ายที่เมืองนอกจริงๆนะเหมือนมีต้นซากุระใช่ไหมเออแต่มันเป็นชิบูย่าโคราชเออน่าลองไปเที่ยวนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรีแอคชั่นเพลงเทียบติดรัชโยนะฮะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมนนท์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย